สวัสดีค่ะดิฉันพิชอรศิริชีวะเกษรค่ะเราอยู่กันที่งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.จรัญจันทรคณานะคะซึ่งท่านเป็นปรมาจารย์ทางด้านการเกษตรนะคะท่านบรรจุเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี2504นะคะแล้วก็เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาตินะคะในปี2539นะคะผลงานวิจัยที่ทุกท่านคงรู้จักกันดีนะคะในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยเฉพาะเรื่องของโคนะคะซึ่งท่านได้ปรับปรุงพันธุ์โคจนเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ดังไปในหลายประเทศต่างประเทศนะคะคือโคกำแพงแสนนะคะในวันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะท่านอาจารย์นะคะก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยสรุปประเด็นสั้นๆนะคะในเรื่องของศาสตร์เกษตร72ปีนะคะว่าได้ช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างไรบ้างอะค่ะก็คงจะพูดได้ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนะเมื่อเราพูดเรื่องเกษตรกรก็เขาก็ทำการเกษตรเพาะปลูกพืชส่วนใหญ่แล้วก็ทำนาแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์ประกอบเช่นว่าคนทำนาก็เลี้ยงควายไว้ไถนาเลี้ยงวัวไว้เป็นรายได้เลี้ยงไก่ไว้เป็นรายได้ประจำวันอะไรแบบนี้นะครับก็ทำทุกอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้นดูแลในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตเกษตรกรเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่พืชสัตว์อะไรที่เกี่ยวกับเป็นสิ่งของแต่ว่าในแง่ของทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มต้นมาเนี่ยก็ยึดเอาตัวเกษตรกรเป็นหลักแล้วก็ส่งเสริมวิชาความรู้เรื่องด้านการเกษตรเอาสิ่งใหม่ๆของใหม่ๆไปที่คิดว่าดีสำหรับเกษตรกรไปทดลองดูเกษตรกรก็เป็นคนที่เอาไปทดลองถ้าไม่สำเร็จ เราก็เปลี่ยนของใหม่เอามาปรับปรุงใหม่นั้นพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์เนี่ยเห็นได้ชัดว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยในระยะแรกๆนี่ก็จะเน้นเรื่องนี้มากงานที่เกี่ยวกับเรื่องปรับปรุงการเกษตรเนี่ยมันต้องใช้เวลามากเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญประการแรกก็คือเราจะต้องเข้าถึงเกษตรกรต้องรู้จักเกษตรกรมีความเห็นอกเห็นใจเรารู้ว่าเขามีฐานะแค่ไหนทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างความรู้เขามีแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเราสิ่งแรกที่คนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะต้องเข้าใจคือต้องรู้จักเกษตรกรเข้าใจเกษตรกรแล้วเราก็ต้องเข้าถึงเขาด้วยหมายความว่าต้องเข้าไปหาเกษตรกรแล้วก็ถึงจะไปพัฒนาเขานี่ถ้าหากว่าเราเป็นนักวิชาการเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วถามว่ามันต้องใช้เวลานานไม่ใช่ใช้เวลานานอย่างเดียวนะงบประมาณเราก็ไม่ค่อยมีสมัยก่อนงบวิจัยไม่ได้เยอะอย่างสมัยนี้แต่ถึงแม้สมัยนี้ก็ยังไม่พออยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปเท่าที่กำลังเราจะมีทั้งกำลังงบประมาณทั้งกำลังกายกำลังใจของเราสิ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลาก็คือหน้าของเกษตรกรหน้าตาที่น่าสงสารหน้าเห็นอกเห็นใจแล้วเราตั้งเป้าตรงนั้นว่าเราจะช่วยคนเนี้ยให้ได้เมื่อจะต้องการจะช่วยคนนี้ให้ได้จะใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ต้องทำให้สำเร็จแต่สิ่งสำคัญคือต้องเอาเกษตรกรเป็นที่ตั้งและต้องพยายามทำให้สำเร็จสิ่งที่เราได้เนี่ยคือความสุขครับได้บุญมากๆเลยเราได้ช่วยคนเนี่ยเราได้บุญแล้วจิตใจเราจะมีความสุขครอบครัวเราก็จะมีความสุขด้วยเมื่อกี้ได้ยินคำว่าต้องเข้าใจรู้จักเข้าถึงนะคะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่เรานะคะนักวิจัยเกษตรเองอาจจะต้องลองกลับมาทบทวนนะคะว่าเข้าใจนะคะรู้จักและก็เข้าถึงเกษตรกรมากน้อยอย่างไรนะคะในวันนี้ในการบรรยายพิเศษยังได้ยินที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์รักและศรัทธาเกษตรนะคะอาจารย์จะปลูกฝังหรือว่าจะฝากอะไรให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ไหมคะว่าเราจะต้องรักและก็ศรัทธาเกษตรคำว่าเกษตรก็แปลว่าแผ่นดินนะครับตามคำศัพท์อันนี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราอาศัยแผ่นดินในการที่จะดำรงชีวิตอยู่เกษตรแปลว่าแผ่นดินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับแผ่นดินเราบอกว่าศาสตร์เป็นความรู้ที่เพื่อแผ่นดินโดยแท้ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาเมื่อพุทธศักราช2486เนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาความรู้เรื่องศาสตร์แห่งแผ่นดินเนี่ยเพื่อที่จะไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนซึ่งอาศัยการเกษตรเป็นอาชีพหรือคนที่แม้ว่าจะไม่เป็นชาวไร่ชาวนาแต่ก็
มีอาชีพในทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในการอุตสาหกรรมอาหารอะไรต่ออะไรเนี่ยมีคนอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรทุกวันเพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยคนที่เห็นเกษตรหรือไม่เห็นเกษตรก็ตามแต่อาจารย์บอกได้ว่าเกษตรนั้นเป็นศาสตร์ที่จะต้องมาเลี้ยงชีวิตอุ้มชูชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าคนมีหรือคนจนสำหรับตัวอาจารย์เองส่วนตัวเนี่ยอาจารย์รักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพราะว่าเกษตรนั้นปลูกฝังจิตวิญญาณให้อาจารย์นั้นเป็นคนที่รักเกษตรกรไม่เคยลืมเกษตรกรอันนี้ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะนักวิจัยรุ่นใหม่ๆก็อย่าลืมนะคะสร้างความรักและศรัทธานะคะกับเกษตรคิดถึงเกษตรกรให้มากๆนะคะถ้าทำวิจัยทางด้านการเกษตรนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ